เริ่มต้นเบรกนี้ค่ะด้วยภาพบรรยากาศงานบวงสรวงค่ะละครเรื่องใหม่นะคะกรงดอกสร้อยที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะคะที่ช่อง3หนองแขมงานนี้นะคะผู้จัดคนสวยค่ะพี่เมย์ปฐิดานะคะก็ขนทีมนักแสดงไปกันเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลณวัฒน์ยดานรินยามีนพีรวิทย์และตูนพิมพ์ปวีค่ะใกล้ลงจอออกอากาศแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องล่าสุดของค่ายเชลอิดโดยผู้จัดละครคุณเมย์ปฐิดากับละครเรื่องกรงดอกสร้อยที่ถือฤกษ์ดีนะคะจัดพิธีบวงสรวงละครกันไปแล้วเมื่อเช้านี้สดๆร้อนๆเลยค่ะที่ช่อง3หนองแขมงานนี้นะคะก็มีทีมนักแสดงมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งนำโดยพลณวัฒน์ยดานริญญามีนพีรวิทย์ตูนพิมพ์ปวีปอณัฐวุฒิน้ำฝนสงสุดามิวสรุตและอีกมากมายซึ่งกรงดอกสร้อยนะคะก็เป็นละครแนวพีเรียดเนื้อเรื่องได้เข้มข้นถึงใจถึงอารมณ์กับเรื่องราวค่ะของหญิงสาวผู้ที่ต้องมารับมรดกความเจ็บปวดสืบทอดต่อจากแม่ของเธอและถึงแม้ว่าเธอจะพยายามต่อสู้หลบหนีจากชะตากรรมนี้มากเท่าไหร่ชีวิตของเธอก็เหมือนตกอยู่ในกรงขังซึ่งวันนี้เราก็มีเสียงของผู้จัดละครและทีมนักแสดงมาให้ได้ฟังกันด้วยค่ะดีใจค่ะเพราะว่าเราก็ถ่ายทำกันมาปิดกล้องไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เลิกออนแอร์เดือนกรกฎาคมนี้ค่ะก็ปล่อยตัวอย่างมาแล้วก็เดี๋ยวรอฟีดแบคจากคุณผู้ชมแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเส้นเรื่องก็คือเป็นละครพีเรียดนะคะแล้วก็เป็นแนวดราม่าตัวละครทุกคนเป็นสีเทาเพราะฉะนั้นมันคือชีวิตจริงของมนุษย์เราที่ต้องการสื่อให้เห็นว่ามันมีด้านลบด้านบวกผสมผสานกันไปแต่ว่าทุกๆอย่างชีวิตต้องดำเนินต่อไปให้ได้ค่ะบทบาทในเรื่องนี้เนี่ยเป็นบทที่หนูรู้สึกท้าทายความสามารถตัวเองมากเพราะว่ามันมีปมหลายๆอย่างในชีวิตก็เรื่องทั้งหมดในปัญหาที่มายืนๆกันอยู่นี่ก็เพราะเจ้าสายฟ้านี่แหละครับตัวปัญหาเลยฮะความมากรักของเราเนี่ยมันทำให้มันเกิดลูกปัญหาไปถึงลูกถึงหลานก็เป็นการพลิกบทบาทเหมือนกันอะไรที่ไม่เคยเห็นพ้นจากเรื่องก่อนก็จะได้เห็นในเรื่องนี้ด้วยใช่ครับเป็นละครเรื่องแรกนะครับที่ในฉากเลิฟซีนแบบเยอะขนาดนี้มากขนาดนี้ครับผมแต่ก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลกับอารมณ์ตัวละครณตอนนั้นครับมีนก็ปรึกษาพี่เมย์ตลอดอะไรเงี้ยว่ามีความกังวลมีความยากเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่เล่นพีเรียดเหมือนกันครับผมก็ใช้เวลาปรับตัวเยอะพอสมควรก็หวังว่าจะออกมาแล้วทุกคนจะชื่นชอบครับยังไงก็อยากให้ฝากติดตามละครกรงดอกสร้อยด้วยนะคะเข้มข้นค่ะโอ้โหดูจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาแล้วนะคะบอกเลยว่าเข้มข้นน่าดูมากๆส่วนกรงดอกสร้อยเนี่ยจะลงจอต่อคิวละครเรื่องไหนเนี่ยเราก็ต้องติดตามกันนะคะยังไงข่าวสามสีจะมาอัปเดตกันแน่นอนค่ะน่าดูมากๆครับและแสดงครับข้างจริงๆนะฮะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีชาวันนี้นอกจากละครกรงดอกสร้อยจะปล่อยทีเซอร์แรกสุดเข้มข้นออกมาแล้วนะคะผู้จัดเมย์ปฐิดายังนำพระนางพลยดาและทีมนักแสดงบวงสรวงที่ช่อง3หนองแขมเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะงานนี้เลยได้ขยี้ผู้จัดแล้วก็นักแสดงซึ่งการันตีว่ากรงดอกสร้อยเข้มข้นทุก EP ค่ะสองสามกรงดอกสร้อยคิดว่าน่าจะถูกใจคอละครที่ชอบดูละครแบบแนวแบบดราม่าเข้มข้นนะคะเพราะว่าละครเรื่องเราเนี่ยคือต้องบอกว่าแบบสนุกเข้มข้นทุกตอนต้องเน้นว่าทุกตอนบางทีเราดูไปเองเราจะบอกเข้มข้นไปไหนอ่ะจริงเข้มข้นยิ่งกว่าก็พี่พลบอกว่าหนูกลับบ้านตาบวมทุกวันนึกว่าใครต่อยจริงๆเราร้องไห้ค่ะคืออย่างที่พี่เมย์บอกเลยว่าดราม่าเข้มข้นจริงๆแบบจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะจริงๆมันมีหลายโหมดเนาะหลายพาร์ทหลายมูดเป็นซีนแบบน่ารักก็มีต้องมีให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนเป็นตัวแทนของพระเอกคลั่งรักนะครับที่รักไม่หยุดรักตั้งแต่ต้นเรื่องจนสุดท้ายเลยครับผมเฮ้ยค่อนข้างจัดเต็มค่ะเพราะว่าพี่เมย์คือเล่นให้ดูแบบแทบจะทุกอย่างแล้วก็ใส่ทั้งอินเนอร์ใส่ทั้งพลังงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะแบบหนูเรียกได้ว่าน่าจะไม่เคยเห็นตูนในโหมดนี้มาก่อนค่ะเป็นแบบเต้าผิงในยุคพีเรียดเราก็จะเป็นสายแบบคอยซัพพอร์ตเข้มข้นมากค่ะตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกเหมือนแบบว่าได้มาปะทะกับรุ่นใหญ่ค่ะคือเขาต้องชนกับธัญญาตลอดถือว่าเป็นผู้หญิงในยุคนั้นที่คิดนอกกรอบค่ะในการที่เรารับไม่ได้ในความไม่ยุติธรรมในหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเออผู้หญิงไม่ควรจะต้องเป็นฝ่ายรับรองรับความรู้สึกไปซะทุกด้านถือถ้ามันร้ายประมาณนี้เมย์เขาก็จะอยากได้ร้ายเยอะขึ้นไปกว่านี้อีกหน่อยเพื่อให้มันสะ
จบางทีเทคเดียวผ่านไม่ต้องแล้วเทคเดียวเลยเทคเนี้ยดีแล้วพออะไรอย่างเงี้ยมันมากระหว่างทำงานนี่มันก็มันมากการันตีความเข้มข้นขนาดนี้คนดูพร้อมไหมคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง